ายแต่ไม่จบซีซีโดนคุก4เดือนตลาดแดงเดือด Bitcoin และ Ethereum Spot ETF ฮ่องกงยันไม่ไหวซื้อขายวันแรกมูลค่าแค่11ล้านดอลลาร์มีแล้วไงพ่อใหญ่ Michael Saylor เดินหน้าซื้อ Bitcoin เพิ่มอีก7ล้านดอลลาร์สวัสดีค่ะวันนี้กับนัตตี้และรายการ Crypto Short EP 153นะคะข่าวสารวงการคริปโตที่ใครก็อยากรู้ค่ะไปเริ่มต้นข่าวแรกของเรากันนะคะจ่ายแต่ไม่จบ CC โดนคุก4เดือนค่ะจากกรณีของ Binance ค่ะที่ถูก SEC สหรัฐฟ้องนะคะแล้วก็ได้มีการจ่ายค่าปรับไปแล้วกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์ค่ะและขณะนี้ค่ะทางศาลก็ได้มีการตัดสินโทษจำคุกแก่นายจางเพ็งเชานะคะเป็นเวลา4เดือนภายใต้ข้อหาที่ปล่อยให้ผู้ก่อการร้ายใช้ Exchange เป็นท่อน้ำเลี้ยงค่ะงานนี้ค่ะทางอัยการนะคะขอให้ศาลลงโทษจำคุกกว่า36เดือนค่ะแต่ว่าทางทนายความของคุณซีซี่เขาได้ขอให้ศาลรอลงอาญาจนในที่สุดศาลก็มีคำตัดสินโทษจำคุก4เดือนค่ะทั้งนี้ค่ะคุณซีซี่ค่ะได้มีการกล่าวว่าเขาขอโทษสำหรับการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะคะแล้วก็ขอยอมรับผิดในสิ่งที่เขาทำไปค่ะ I apologize for my poor decisions and accept full responsibility for my actions. In hindsight, I should have focused on implementing compliance change at Binance from the get-go and I did not.ทุกคนคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างคะคุณซีซี่เขาสมควรได้รับโทษจำคุก4เดือนหรือเปล่ามาคอมเมนต์กันได้นะคะไปดูข่าวถัดไปของเรากันค่ะตลาดแดงเดือด Bitcoin และ Ethereum Spot ETF ฮ่องกงยันไม่ไหวซื้อขายวันแรกแค่11ล้านดอลลาร์ค่ะเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมานะคะทางตลาดฮ่องกงค่ะได้มีการเปิดให้ซื้อขาย Bitcoin Spot ETF แล้วก็ Ethereum Spot ETF อย่างเป็นทางการแล้วนะคะหลายคนค่ะจับตาดูโวลูมว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างจะคึกคักเหมือนฝั่งสหรัฐหรือเปล่าและตัวเลขค่ะก็ได้ออกมาให้พวกเราเห็นแล้วนะคะเมื่อมูลค่าการซื้อขายของ Bitcoin และ Ethereum Spot ETF ทั้งวันค่ะมีโวลูมเพียงแค่11ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งต่างกับฝั่งสหรัฐนะคะที่พอเปิดให้ซื้อขายวันแรกก็มีมูลค่าถึง655ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวค่ะสาเหตุมันเกิดจากอะไรเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในตลาดขาลงหรือว่าติดที่นักลงทุนจีนยังซื้อไม่ได้งานนี้ต้องรอดูกันยาวๆนะคะไปดูข่าวถัดไปกันค่ะมีแล้วไงพ่อใหญ่ไมเคิลเซลเลอร์เดินหน้าซื้อ Bitcoin เพิ่มอีก7ล้านดอลลาร์ค่ะหากพูดถึงบริษัทที่ถือครอง Bitcoin มากที่สุดในตอนนี้นะคะคงหนีไม่พ้น MicroStrategy ค่ะและพ่อใหญ่ไมเคิลเซลเลอร์ก็ยังคงทำสิ่งที่เขาทำอยู่เสมอนะคะนั่นก็คือการซื้อ Bitcoin เรื่อยๆโดยไม่สนว่าราคาตลาดจะเป็นอย่างไรค่ะล่าสุดค่ะก็ได้ซื้อ Bitcoin นะคะเพิ่มอีกกว่า122 Bitcoin คิดเป็นมูลค่ากว่า7ล้านดอลลาร์แต่แน่นอนค่ะช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงประกาศงบพอดีหากดูจากงบไตรมาส1ค่ะเราจะพบว่ารายได้รวมของบริษัท MicroStrategy นะคะลดลงกว่า 5% แต่ว่า Michael Saylor ก็ยังคงซื้อต่อเนื่องอยู่ดีค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าทาง MicroStrategy ค่ะเขายังคงใช้มาตรฐานบัญชีแบบเดิมนะคะไม่ได้นำมาตรฐานทางบัญชีของสินทรัพย์ดิจิตอลฉบับใหม่มาใช้ซึ่งมาตรฐานฉบับใหม่ค่ะจะมีการนำการเพิ่มขึ้นของมูลค่าตามราคาตลาดหรือว่า Fair Value ของ Bitcoin จำนวน 65% ในไตรมาสที่ผ่านมาพิจารณาร่วมด้วยภายใต้มาตรฐานบัญชีเดิมนะคะบริษัทค่ะจะถือครองบิตคอยที่ถูกบันทึกไว้นะคะอยู่ที่ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นบิตคอยละ 23,680 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะต่างจากมูลค่าตามราคาตลาดที่หากนำมาใช้ค่ะก็จะอยู่ที่ 15,000 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวค่ะมาดูตัวเลขปัจจุบันกันนะคะขณะนี้ค่ะ MicroStrategy ค่ะถือครอง Bitcoin จำนวนทั้งหมด 214,400 Bitcoin คิดเป็นมูลค่ากว่า 13,500 ล้านดอลลาร์โดยมีราคาซื้อเฉลี่ยอยู่ที่ 35,180 ดอลลาร์ทั้งนี้ค่ะบริษัทสามารถระดมทุนเงินได้นะคะ 1,500 ล้านดอลลาร์จากการเสนอขายตราสารหนี้แปลงสภาพ2ครั้งเพื่อซื้อ Bitcoin เพิ่มอีก 25,250 Bitcoin ในไตรมาสแรกทำให้เป็นไตรมาสที่14ติดต่อกันของบริษัทในการซื้อ Bitcoin เพิ่มลงในงบดุลของบริษัทค่ะและทั้งหมดนี้คือ Crypto Short ค่ะข่าวสารวงการคริปโตที่ใครก็อยากรู้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ